สตูลกับสงขลาวัดกันครับได้เจอตายกนี้จับตาดูให้ดีนะครับ2ยกที่ผ่านมาถือว่าวอร์มเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องติดแล้วครับเครื่องติดแล้วจับตาดูครับไม่ใครก็ใครครับใส่กันเข้าไปใส่กันเข้าไปเปิดแล้วครับเกมเปิดแบบหนักๆแรงๆครับรังเขาสูงยาวจริงๆป่ะขุนหารเรียกว่าสูงแล้วล่ะครับแต่มาเจอรังเขานี่โอ้กลายเป็นเตี้ยกว่าเลยครับแต่ว่าเกมมวยไทยนี่ยังไม่เป็นสองรองกันแล้วครับยังเบียดเบียดมากแข้งขวาตีเข่าซ้ายครับขุนหารเล็กตีขวาขุนหารตีซ้ายโอ้โอ้กลายเป็นสงครามเข่าครับคู่นี้ค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับคุณหันเล็กเตะขวานำรองนำทางไปเจอแข้งขวาซ้ายมาหมัดคืนของหลังขาวตีซ้ายครับเสียบคืนตีมาตีคืนล็อกแล้วตีสับศอกศอกเจอศอกศอกเหลียวบี้แหกครับเอาแยกแยกครับแยกอยากให้หายใจหน่อยครับสุดมันแล้วครับจังหวะปะทะหนักนี่สุดมันแล้วยังไม่มีใครมีบาดแผลครับศอกเจอศอกเบียดอีกแล้วครับท่านผู้ชมเบียดเบียดคู่ขี้ยังไม่มีใครพลาดเลยครับจังหวะของหมู่วืดครับรังขาวตกกลับไม่ทันต่อยหมัด1 2แล้วตั้งศอกเหลี่ยมเขาตีเหน็บเข้าไปเอ้าคนละทีอยู่ข้างเชือกครับอยู่ข้างเชือกกรรมการรีบแยกเลยครับเอาครับแยกก่อนขยับเข้าหาเหมือนเดิมคุณหันเล็กขวาครับบล็อกได้เก็บอาวุธของทางด้านคุณหันเล็กได้ไต่ซ้ายขึ้นมาครับหลังขาวค่อยๆโยกขยับจะต่อยก็ยังไม่โดนเสียบเข่าคืนมาขยับต่อยซ้ายต่อยขวาไม่โดนไปมาล็อกระวงในยังไงครับยกมาก่อนครับขุนหันเล็กคู่ปิดท้ายนี่เขาเล่นกันเป็นชุดๆนะครับจังหวะตะลุมบอลนี่ใส่กันเป็นชุดๆครับแข้งต่อแข้งคนละทีแข้งขวามาไม่ได้จังหวะไม่เอาครับขุนหันเล็กซ้ายเขี่ยล่างเจอขวาซ้ายกลับมาเอมาติดบังทั้งสองคนแล้วครับทันกันจริงๆครับคู่นี้มาขวาจังหวะของรังขาวนี่รอโต้กลับจังหวะสองไอ้ขวาต่อยหมัด1 2กับรังขาวตั้งศอกกระแทกออกไปอีกเหลี่ยมเข่ามาเหลี่ยมเข่าของใครตีก่อนครับรังขาวเอ้าคุณหาเล็กจับศอกสับศอกคุณหันเล็กเอ้าตีสับต่อยหมัดขึ้นไปครับสับศอกขึ้นมาศอกไปศอกอีกทีศอกแลกกันแล้วครับเอาสิครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นครับหมัดมาศอกอีกทีเสียบคืนไปต่อยมาโอ้โหก็เอาดิจะไปยากอะไรโอ้ยาออกฤทธิ์แล้วยาออกฤทธิ์แล้วครับมาต้องขอบคุณแล้วครับโกเกียรติสมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์บอกอัดฉีดเข้าไปแม่อันสามนี่ซีดเลยครับต้องว่าต้องเรียกว่าซีดครับใส่กันเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับไม่มีเต้นเลยครับ4-5ชุดครับตั้งแต่ออกสตาร์ทในนาทีแรกจนมาถึงนาทีสุดท้ายคือนาทีที่3นั้น 4-5 ชุดใหญ่ๆครับชุดงามๆเกมหนักเกมแรงครับยก4มาแล้วครับตีคืนเข่าไปครับขุนหันเล็กล็อกตีเข่าซ้ายมีดอกนึงสับศอกด้วยตั้งศอกกระแทกออกไปใจวัดใจแล้วครับโอ้ตีเข่าคืนไปคนละทีตีมาขุนหันเล็กทางด้านรังขาวตีแยกโอ้โหใส่กันตั้งแต่ต้นยกครับไปต่อต่อยหมัดมาลังขาวตั้งศอกวงในตีขุนหันเล็ก
หลังเขาตีคืนเด้งมาสับศอกต่อยมัดโอ้โหอีลุงตุงนางไปหมดเอ้าแกว่งครับแกว่งสับศอกขึ้นไปหลังเขาขุนหันเล็กก็ไม่กลัวครับไม่กลัวไม่มีใครยอมกันศอกเจอศอกเข่าแลกเข่ามันต้องยังสี่ครับโอ้ฉายมาแล้วฉายเป็นชุดๆครับทางด้านขุนหันเล็กต่อยหมัดซ้ายแต่ว่าร่างขาวแกแทงข่าวขวาโอ้รออยู่ข้างเชือกเอ้ากระแทกหมัดกระโจนเข้าใส่ครับฟันศอกฉากออกมาครับขุนหันเล็กร่างขาวจี้เข้าไปเตะซ้ายมาร่างขาวต่อยหมัดสวนกลับต้องปรบมือให้เอาครับตีโอ้คนหนึ่งเดินคนหนึ่งตั้งรับแต่ใส่กันไม่หยุดเลยผู้บรรยายติดดาวให้แล้วนะครับคู่นี้เอาไปเลยครับหมดยกนี้เอาไป4ดาวครับสมราคาครับที่วางไว้เป็นคู่ปิดท้ายศอกแรกศอกเข่าแรกเข่าปล่อยมือปล่อยมือ4ดาวได้แน่ยกนี้เหยียบคันเร่งแล้วครับเหยียบคันเร่งแรงขึ้นมาสับศอกกลับไปครับเตะซ้ายวืดร่างขาวกระโจนเข้าไปขุนหันเล็กร่างขาวตีเอาดันร่างขาวฟันขุนหันเล็กตีเขาร่างขาวเอาขุนหันเล็กเตะเข้ามาเอาสวนโอ้โหเอาครับตีครับขุนหันเล็กยังไม่หยุดเลยครับไปกันต่อหายใจทางไหนกันครับนี่เป็นหายใจทางไหนกันครับหมัดเข้าไปครับใส่เข้าไปลุยลุยมาลุยกลับครับตีตีโอ้ไม่มีใครยุบไม่มีใครย่นให้เห็นเลยฮะพละกำลังนี้เต็มร้อยทั้งสองมุมอุ้ยแลกหมัดตั้งศอกแตกแล้วครับสับศอกครับร่างขาวคุณหันเล็กเอาร่างขาวแทงขาวสับศอกคุณหันเล็กมีเลือดแล้วครับโอ้แตกแตกแล้วครับโอ้แตกแล้วจ้าปรบมือสิครับได้ไหมครับไปดูบทสรุปของสิบเซียนกันนิดนึงนะครับตอนนี้เราได้ผู้ชนะซึ่งมีคะแนนเท่ากัน2ท่านนะครับก็คือเซียนเอกปู่ยีนกับโจข้าเวทีนะครับก็เป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดและคะแนนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปนะฮะว่าผู้ชนะเลิศตารางวิจารณ์มวย10เซียนในกันต่อครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรครับโปรโมเตอร์ที่ประกบคู่มวยรายการในวันนี้ครับดุเด็ดเผ็ดมันถูกอกโดนใจพี่น้องแทบจะทุกคู่เลยทีเดียวครับยังคงเดินเหมือนเดิมครับหลังขาวแต่ขุนหันเล็กก็มีโต้ตลอดขยับโยนเข่าเข้าไปตีเข่าขวาครับหลังขาวเสียบซ้ายหักเหลี่ยมพลิกแล้วแทงของขุนหันเล็กขุนหันเล็กหักพวงมาลัยแล้วเสียบสวนขึ้นไปตัวเองมีแผลแตกที่บริเวณหน้าผากใส่กันไปใส่เข้าไปลุยเข้าไปครับตราบใดที่ยังไม่ได้ยินเสียงระฆังนะกระโจนชาด้วยเข่าร่างขาวต่อยมาต่อยระคุณหันเล็กยังไม่มีใครยอมนะโอ้ไม่ยอมกันเลยครับเอาครับขยับเดินเหมือนเดิมหลังเขาโยนเข่าเข้าไปขุนหันรวบเอาไว้แล้วพลิกดันเข้าเชือกสี่ดาวไม่พอแล้วนะครับสี่ดาวไม่พอยก5ยังใส่กันขนาดนี้มันต้องถึง5ดาวครับอุ้มใต้ปีกไว้เลยขุนหันเล็กเป็นการปิดเกมเข่าของหลังเขาเอาละครับจี้เข้ามาครับร่างขาวตีเสียบข้างนอกกับตีข้างในครับโอ้ความพยายามนี่เกินร้อยครับร่างขาวแล้วออกมามั่นใจเหมือนกันครับนี่เต็มที่เต็มถังแล้วนะครับเอาละครับสุดยอดครับ
ต้องขอบคุณครับคุณหันเล็กกับลางขาวคุณทั้งสองได้สร้างความสุขให้พี่น้องแฟนมวยอย่างเต็ม 100% แล้วส่วนผู้ชนะนั้นเดี๋ยวดูครับกรรมการอานนท์โกยกุลครับชูมือไปที่มุมแดงครับจากมะนังสตูลขุนหารและเกียรติเจริญชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนรังขาววอสังประภัยไปครับ